ดีค่ะดิฉันนางสาวศิริภาพรชติวกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ห้อง1โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเลือกตั้งเลือกอนาคตประเทศประชาชนชาวไทยของเรานั้นได้รับสิทธิและเสรีภาพภายใต้การปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยและประชาชนชาวไทยมีอิสระในการดำรงชีวิตแต่ทำไมประเทศไทยของเรานั้นยังอยู่ที่เดิมทำไมประเทศไทยของเรานั้นยังล้าหลังหรืออาจเพราะเรานั้นได้รับสิทธิและเสรีภาพมากจนเกินไปคำว่าสิทธิและเสรีภาพอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่การเปลี่ยนการปกครองระบบประชาธิปไตยคำว่าสิทธิและเสรีภาพมีการใช้ออกมาอย่างแพร่หลายในการสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆคำว่าสิทธิหมายถึงการที่บุคคลมีอำนาจในการที่กฎหมายรับรองไม่ให้มีผู้ใดละเมิดและคำว่าเสรีภาพคือการเลือกที่จะปฏิบัติในทิศทางใดก็ได้โดยไม่ผิดต่อกฎหมายหากการที่เรามีสิทธิและเสรีภาพภายใต้กับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เรานั้นอาจจะมีการพัฒนาที่มากขึ้นประเทศไทยของเรานั้นมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรูปแบบรัฐสภาประชาชนชาวไทยของเรานั้นมีสิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเองแต่การที่เรามีสิทธิและเสรีภาพนั้นเราก็ไม่สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเองได้ดีดังนั้นรัฐบาลจึงมีการเลือกให้เราจัดตั้งการเลือกตั้งโดยให้เราใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อให้มีตัวแทนจากชุมชนหนึ่งส่งต่อเพื่อการพัฒนาให้แก่รัฐบาลการที่เราเลือกผู้แทนนั้นเราก็ต้องเลือกคนที่ดีมีคุณธรรมคิดถึงประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นหลักทำให้การเลือกผู้แทนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากถ้าเห็นได้จากการที่คนไทยของเรานั้นเริ่มมีการเพิกเฉยในการใช้สิทธิและเสรีภาพการที่เรานั้นเพิกเฉยต่อสิทธิและเสรีภาพทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่คิดที่จะนำอำนาจที่คนอื่นมีเพื่อจะทำให้ตนเองอยู่ในสูงจุดที่สูงการที่เขาเริ่มคิดอย่างนี้เขาก็จะเริ่มที่จะยื่นข้อเสนอให้แก่คนโดยรอบยื่นข้อเสนอให้แก่ผู้คนที่เขารู้จักและผู้คนเหล่านั้นก็มัวแต่เพิกเฉยต่อสิทธิตนเองมีทำให้การปกครองโดยเลือกผู้แทนนั้นก็ไม่โปร่งใสอีกต่อไปหากถามว่าปัจจุบันเรานั้นมีการเลือกตั้งที่โปร่งใสแล้วหรือยังก็จะได้คำตอบเดิมๆว่าไม่โปร่งใสแต่จะยังไงได้ล่ะในเมื่อมีผู้คนกลุ่มหนึ่งขึ้นออกมาเพื่อจะใช้เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพแต่กลับไม่มีใครที่สามารถจะแก้ไขส่วนนี้ได้ทำให้ผู้คนที่ออกมาเรียกร้องเหล่านี้บางคนได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายบางคนอาจจะส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานหรือบริเวณรอบของเขาทำให้เริ่มจะมีการที่จะลดหลังลงจากการที่มีการใช้เสียงออกมาเรียกร้องเป็นการเพิกเฉยต่อมันการที่เราเพิกเฉยนี้ก็จะทำให้บุคคลเหล่านั้นได้มีอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเราเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเราจะอยู่ในประเทศนี้ได้แบบใดการที่เรานั้นออกมาพูดเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพทั้งทางในอินเทอร์เน็ตเมื่อเราได้รับข่าวทั้งการแสดงความคิดเห็นลงไปแต่เมื่อการแสดงความคิดเห็นลงไปนั้นทุกคนก็ล้วนแต่แสดงความคิดเห็นกันทั้งนั้นค่ะแต่กลับไม่มีบุคคลใดที่จะออกมาเรียกร้องเพื่อใช้สิทธิและเสรีภาพมากขึ้นในโลกของความเป็นจริงทำให้ประเทศไทยของเรานั้นก็ยังอยู่ในจุดๆเดิมเพราะการที่เราเลือกที่จะแสดงความคิดเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตก็เปรียบเสมือนการที่เรานึกคิดเพียงชั่วครู่ว่าเราควรทำอย่างนี้แบบนี้ไม่สมควรแต่เมื่อไม่มีใครออกมาเ
พราะเกรงกลัวต่อกฎหมายเกรงกลัวต่อผู้มีอำนาจซึ่งบางครั้งข่าวที่ออกมาอาจจะเป็นการส่งผลเสียต่อบุคคลแค่บุคคลเดียวหรือกลุ่มคนแค่กลุ่มคนเดียวแต่กลับทำให้คิดว่ามันเป็นปัญหาของประเทศถ้าถามว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้โปร่งใสไหมก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ค่ะดังนั้นการที่ถ้าเราเกรงกลัวต่อกฎหมายเกรงกลัวต่อผู้มีอำนาจก็อยากให้ตระหนักว่าเราเองหรือเราเองใช่ไหมที่เป็นคนใช้สิทธิและเสรีภาพเราเองใช่ไหมที่มีอำนาจในการปกครองเหมือนกันเราเองใช่ไหมเป็นผู้ที่ร่วมมือกันเพื่อที่จะเขียนกฎหมายขึ้นมาหากเราไม่ละไม่ยอมไม่ถอยที่จะแก้ไขปัญหานี้ประเทศเราจะมีการพัฒนามากกว่าตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ